ครับก็เอาประกันเปรียบกับฟันนะครับก็คือฟันเนี่ยทุกคนมีทุกคนนะครับมีมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งฟันของเราหายไปทุกคนจะรู้สึกยังไงครับเขียวข้าวไม่ขนาดก็เคี้ยวข้าวไม่หัดใช่ไหมครับก็เหมือนกับประกันนะครับคือตอนแรกถ้าเกิดยังไม่เกิดเหตุอะไรทุกคนก็อาจจะไม่นึกถึงความสำคัญของมันก็เหมือนฟันทุกคนคือวันนี้ทุกคนมีฟันนะครับบางวันคุณอาจจะลืมแปรงฟันไม่ได้แปรงฟันขี้เกียจเหมือนตอนอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็แบบช่างมันแปรงทีเดียวเลยก่อนนอนครับก็เหมือนกับประกันนะครับถ้าเกิดมันยังไม่เกิดเหตุทุกคนคนทุกคนก็อาจจะยังไม่เห็นคุณค่ามันแต่พอเกิดเหตุแล้วคนถึงจะมาเห็นค่าครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดวันนี้เรามองเห็นค่าประกันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับขอบคุณครับประกันแต่ตอนนี้ฟันยังไม่ใช่ครับตั้งแต่ฟันยังไม่